มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนใบเตยและแมนย่องเงียบพบ DSi เจอแจ้ง3ข้อหาก่อนถูกปล่อยตัวค่ะสืบเนื่องจากเจ้าหที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSi ได้ออกหมายเรียก4คนในคดีฟอเล็ก 3D นะคะมีนายพัฒนพลมินทักขินหรือว่าดีเแมนกับนางสาวสุธีวรรกุลชรหรือว่าใบเตย รวมอยู่ด้วยอีกสองรายเป็นบุคคลธรรมดานะคะโดยให้เข้ามาพบเจ้าหน้าที่เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาใน3ข้อหาช่อโกงประชาชนกู้ยืมพอระบอคอมในวันที่15กันยายนนี้ค่ะคืบหน้าร่าสุด14กันยายนนะคะเมื่อเวลา14.00นาดีเจแมนแล้วก็ไปเตยได้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก่อนถึงกาหนดนัดเบื้องตน้นแจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลทั้งสองใน3ฐานความผิดก็คือร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชน ร่วมกันช่อกงประชาชนแล้วก็ร่วมกันนาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยทั้งคู่ปฏิเสธทั้ง3ข้อหาหลังสอบปากคำแล้วเสร็จจะปล่อยตัวกลับไปและจะนัดสอบสวนเพิ่มเติม,ตมภายในวันที่30กันยายน2565ค่ะ ใบเตยแล้วก็แมนย่องเงียบพบดีเขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ com ค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ